สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่น้ำหนึ่งประกาศช่วยชาวบ้านฮอตยิ่งกว่าดาราบางคนซะอีกครับสำหรับแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยคนดังที่มีคอหวยติดตามมากมายเพราะว่าก่อนหวยจะออกนั้นแม่น้ำหนึ่งจะออกมาจุดเลขทูบให้แฟนๆได้ติดตามกันซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เฮงมาแล้วหลายงวดมากๆจนเกิดดราม่ามีเจ้ามือหวยทักมาด่าแม่น้ำหนึ่งและมีชาวเน็ตบางส่วนอยากให้แม่น้ำหนึ่งเลิกจุดทูบเลขงานนี้แม่น้ำหนึ่งเลยออกมาชี้แจงว่าโพสต์สุดท้ายกับเรื่องนี้ใครอยากด่าก็ด่านะคะอยากเกลียดก็เกลียดแต่อย่าเกินเลยอย่าใส่ร้ายเอาเรื่องที่ไม่จริงมาด่านะคะหนูให้แค่แนวทางชอบตามไม่ชอบผ่านคนที่บอกให้เลิกจุดไม่เลิกจ้าจะบอกรอบสุดท้ายว่าไม่เลิกจุดจะด่าแค่ไหนก็ไม่เลิกและขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจเป็นเกราะป้องกันนะคะหนูไม่มีคำว่าท้อแน่นอนและไม่มีคำว่าถอยด้วยส่วนเรื่องที่ลุงแก่ๆคนหนึ่งโพสต์อ้างอิงว่าหนูเกี่ยวกับกองสลากแล้วลบโพสต์ไปก็ปล่อยแกเถอะค่ะหนูไม่ถือสาอะไรเลยเพราะหนูทำอะไรหนูรู้ตัวเองดีขออนุญาตใช้คำของแม่สีตางนะคะไปต่อไม่รอแล้วนะอย่าเครียดนะคะทุกคนถ้าทนไม่ได้เห็นเขาด่าหนูเลื่อนผ่านไปเลยค่ะและถ้าใครที่ติดตามแม่น้ำหนึ่งจะรู้ดีว่าไม่ได้มีดีแค่เรื่องของการใบหวยเพราะว่าบ่อยครั้งมากๆที่แม่น้ำหนึ่งจะช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนอย่างก่อนหน้านี้ก็มีการแพ็คของกินของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับหน่วยงานที่กำลังต้องการความช่วยเหลือแล้วตอนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลให้ประชาชนนั้นได้รับความลำบากเป็นอย่างมากหลายคนตกงานไม่มีรายได้บางคนเงินจะซื้อข้าวกินแทบจะไม่มีล่าสุดแม่น้ำหนึ่งเลยขอทำดีช่วยชาวบ้านโดยมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่างานเช้าของฉันพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนแจ้งไว้เลยนะคะช่วยได้จะช่วยค่ะโควิดนี้เราต้องรอดขอให้มันจบแค่ซีซั่นนี้ได้ไหมไปไหนมาไหนใส่แมสพกเจลกันด้วยนะคะหากคนสนใจจะต้องไปลงชื่อไว้ที่ใต้โพสต์ของเพจแม่น้ำหนึ่งเท่านั้นนะคะชาวเน็ตคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าศรัทธาพารวยสวยทั้งกายและใจช่วยเหลือผู้อื่นสาธุสาธุค่ะอีกท่านบอกว่าขอบคุณสำหรับน้ำใจที่งดงามค่ะแม่อีกท่านบอกว่าแม่น้ำหนึ่งสวยทั้งกายและใจศรัทธาพารวยจ้าอีกท่านบอกว่าศรัทธาพารวยศรัทธาพารวยค่ะสวยค่ะแม่อีกท่านบอกว่าศรัทธาพารวยค่ะแม่น้ำหนึ่งสวยทั้งกายสวยทั้งใจค่ะอยากหมดหนี้ค่ะขอ3ตัวตรงนะคะอีกท่านบอกว่าศรัทธาพารวยค่ะงวดหน้าขอแก้มือ3ตัวแตกค่ะแม่อีกท่านบอกว่าทั้งสวยทั้งรวยน้ำใจจริงๆค่ะแม่น้ำหนึ่งอีกท่านบอกว่าแม่สวยมากค่ะวันนี้ยอด 6,000 บวกเฮ้อเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ